แต่คำถามต่อจากนี้ขอให้อดีตโฆษกพักเพื่อไทยผู้ที่สนิทกับทั้งจตุพรและนัทูตตอบจากใจนะพูดเท่าที่พูดได้ความน้อยอกน้อยใจภาษาชาวบ้านบอกว่าไอ้นี่รวยกว่าได้ดิบได้ดีกว่าทั้งทั้งที่เคยอยู่บนเวทีเดียวกันถ้าเอาเรื่องนี้มาเปรียบก็จะเกิดความน้อยใจแต่ที่ผมจะถามคือเฮ้ยมันไม่ได้มีการแฉเพราะเห็นไอ้นี่ทําไม่ถูกต้องเหรอแค่ความน้อยอกน้อยใจอะเข้าใจความหมายผมไหมครับไม่ใช่แตุพรบอกเฮ้ย คนอย่างนันทวุฒิมันไม่ควรจะได้แบบนี้เพราะทําไม่ถูกต้องเฮ้ยคนอย่างจตุพรมันไม่ควรจะได้แบบนี้เพราะทํำไม่ถูกต้องมันไม่มีคํานี้เลยเหรอในหลักการในหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของประเด็นเงินบริจาคที่หายไปเนี่ยตู่โดนเล่นงานเรื่องประเด็นนี้ก่อนตู่โดนเล่นงานถูกหอกอันนี้เข้าตู่ก่อนเพราะตู่กําลังทําตัวเป็นปรปักกับรัฐบาล ต่อมาตู่ก็ไม่ได้ตอบตรงๆทั้งทังท,งที่จะตอบได้ผมเชื่อว่าเขารู้เข้าใจเขาก็โยนแค่ให้ไปถามนัทวุฒิแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและถ้านัทวุฒิเนี่ยรู้เส้นสนกนในรู้ความเป็นมาความเป็นจริงที่ไม่เป็นจริงเงินไม่ได้หายก็ใช้ไปตามสถานการณ์ก็ตอบมาสิก็แค่นั้นเองอผมให้สังคมเนี่ยเป็นคนตอบจากพฤติการ ถ้าพูดไปเนี่ยมันจะลงลึกเหมือนกับผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องแล้วไปรู้เขาด้วยเข้าใจครับผมไม่ได้ให้คุณให้คุณลงลึกครับนะคุณบอกว่าเพราะจตุพร,พรทําตัวเป็นปริปักกับรัฐบาลแน่นอนจึงโดนแสดงว่าคําตอบนี้นะตอบคําถามผมใช่ไหมว่าสองคนนี้ที่กําลังสับประยุทธ์ชนช้างกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับความถูกต้องเลยเพ่อเองเป็นปฏิบกกัติกับข้าข้าจึงฝังเองก่อนอะไรก็ใส่เข้ากันกันอ่ะอะไรก็ใส่กนได้คำตอบแล้วนะเอานะเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สองต่อตู่เต้นทางเดินต่อจากนี้จะเป็นยังไงเอาตู่ก่อนผมบอกคุณต้นตรงๆในความเห็นของผมนะหลังจากที่ตู่ออกจากเรือนจำแล้วตู่มีทัศนคติในทางการเมืองกับพักเพื่อไทยเปลี่ยนไปจากเป็นมิตรก็เป็นมิตรน้อยลงและค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรซะด้วยซ้ำไปอ่า ส่วนเต้นยังเสมอต้นเสมอไปส่วนเต้นยังเสมอต้นเสมอไปในขณะที่เต้นยังได้รับการปูนบำเหน็จแม้มีข้อห้ามข้อจำกัดเคยต้องโทษมาเคยมีคดีแล้วไม่ผ่านกระบวนการของการต้องฝึกอบรมจากเรือนจําำไม่ผ่านครงบวการโคหนองนาเห็นเขาว่ากันไม่ไเห็นเขาว่ากันอแล้วก็ออกมา อย่างนี้มันผิดจริยธรรมหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังแต่งตั้งให้เต้นเป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นที่ปรึกษาต้องมีองค์ความรู้ต้องมีภูมิความรู้การตั้งเต้นขึ้นมาผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งให้เป็นปรึกษาอะไรขอคําปรึกษาอะไรแต่ถ้าหากว่าในสถานการณ์การเมืองที่ถูกถาโถมและที่ถาโถมเข้ารัฐบาลเข้านายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งหน่วยปฏิบัติการเห็นด้วย แต่ตั้งที่ปรึกษาเนี่ยคนที่ปรึกษาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรไมาเยอะแต่อย่างคุณเต้นเนี่ยด้วยความด้วยความเคารพนะไม่ได้พูดให้เต้นเสียหายพูดไปตามข้อที่จริงเต้นต้องไปหน่วยปฏิบัติการสังคมจะได้<ค>มีเครื่องแข็เป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่ม,ม,มถ้าจะปรึกษาก็ปรึกษาเรื่องของม็อบเรื่องของมวลชนแต่วันนี้สิ่งที่เต้น จะก้าวเดินไปทําเรื่องของการให้คําปรึกษาในเรื่องของมวลชนในเรื่องของม็อบเต้นต้องอธิบายให้สังคมเกิดความมั่นใจหายเครือบแขงก่อนว่าแล้วสมัยก่อนที่ทําม็อบอะสู้แล้วรวยอะประโยคนเนี้ยหรือเงินหายเงยมันเป็นยังไงใครเอาไปไหนยังไงไม่ได้เอาก็บอกว่าไม่ได้เอาอและต้องพูดเพื่อไม่ได้ให้พูดไปนะ,ะพูดแล้วให้เขาเชื่อด้วยครับก,ก็คือเอางนี้คุณจตุพร,รก็จะยืนฝั่งตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยต่อไป ส่วนนัทวุฒิได้ดิบได้ดเีเราต้องใช้คำนี้เป็นที่ปรึกษาต้องห้ามตกคำนี้ของนายกรัฐมนตรีซึ่งมันเลี่ยงไปหมดเลยมันไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองครับคุณสมบัติเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไม่ได้ต่างอะไรกันตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกันจนถึงวันนี้นะเข้าใจเข้าใจแต่สถานภาพมันต่างกันออกไปเขาจะเดินคนละขั้วแบบนี้เหมือนเดิมไหมต่อจากนี้นะเดินคนละขั้วชั่วโมงนี้เนี่ยเดินคนละขั้ว hey, เฮ้ยแล้วชั่วโมงหน้า อาจจะกลับมาจูบกันได้อีกเหรอก็อาจจะคนละขั้วต่อไปหรืออาจจะมาอยู่ด้วยกันก็ได้ผหรือต่างหรือเรือต่างคนเต้นอาจจะไม่อยู่เพื่อไทยก็ได้จะมีที่ไหนรับเขาไปเป็นที่ปรึกษาหรอถ้าเต้นพอใจโอ้ที่ผมคันปากมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้คุณหลุดมาว่าไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีตั้งเขามาเป็นที่ปรึกษาเรื่องอะไรอยากฟังไหมอะเต็มเว็บเลยคันปากเลยผมบอกเลยคือคือในสถานการณ์นี้เนี่ย ในสภาผู้แทนเนี่ยผมคิดว่าพักเพื่อไทยนายกลั่นดีเนี่ยน่าจะบริหารการได้ได้ได้เบียดเสร็จแล้วเอาอยู่จนรัฐบาลเนี่ยอยู่ได้นานอย่างน้อยที่สุดก็กลางปีหน้าแต่ในสถานการณ์ที่เอาม็อบมาอยู่แล้วมีมวลชนเข้ามาอยู่เนี่ยะนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นการสุมไฟไม่ขีดก้านแรกที่จะทําไปสู่นิติสงครามอะไรก็ได้ะฉะนั้นจึงเป็นภารกิจที่ต้องตั้งเต้นขึ้นมาตอนนี้ถ้าอย่างนี้ หลายคนบอกว่าจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจของสังคมมีแล้วนะเรื่องเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้นะสําหรับเต้นไม่แล้วมาตั้งนัทวุฒิสายเกลืออีกมันจะยิ่งเพิ่มเพิ่มน้ํามันเข้าไปในกองไฟปีหน้ามีม็อบใหญ่ไหมก็ต้องดูว่าม็อบตอนเนี้ยที่ตู่เขาทำอยู่อ่ะที่หุนุนที่ทําอยู่ที่นกเขาทําอยู่อ่ะจุดติดไหมถ้าถ้าจุดไม่ติดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการอะ ทุกคนบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะจุดติดเรื่องชุดรนิตจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะจุดติดเรื่องใช้อํานาจเกินเกินเลยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จุดติดผมถามว่าเรื่องตั้งนัทวุฒิจะเป็นหนึ่งในปัจจัยใหญ่ที่จะจุดม็อบด้วยไหมเรื่องตั้งนัทธวุฒิเรื่องการตั้งนัทวุฒิจะเป็นด้วยไหมผมคิดว่าไม่เป็นการตั้งนัทวุฒิมาเนี่ยเพื่อเป็นการดับไฟตั้งแต่ต้นลมเป็นจุดเริ่มต้น ของการไปเจราจานัทวุฒิมาเนี่ยไม่ไม่อยู่ในสถานการณ<อ>์ที่จะไปเอาม็อบชนม,ออม็อบแต่ด้วยความที่นัทวุฒิเนี่ยอยู่กับม็อบและอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องกับม็อบถ้านัทวุฒิเห็นใครเนี่ยสามารถพูดจาปลาใสาผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนสั้น,ผ,น,นผ่อนยาวเป็นสั้นลดแรงประทะได้เพราะบุคลิกของนัทวุฒิแต่ด้วยความบังเอิญที่ว่าพอตั้งนัทวุฒิขึ้นมาเหล่าบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับม็อบเขาก็รู้อยู่แล้วว่า มอ็อบต้องใช้งบต้องใช้เงินต้องมีบริจาคเขาก็เลยเอาระเบิดโยนนั้นโยนใส่กับนัทวุฒิก่อนเพราะมันมีเชื้อเงินกูไปไหน <ś c oughs> มันมีเชื้อ, <ś c oughs> อน,นัทวุฒิคุณต้องไปแก้ให้เกิดความชอบธรรมก่อนอในทางสังคมฉะนั้นคุณจะไปปรามใครเนี่ยเขาไม่เชื่อคุณนะอ้ออนาอนี่ก็คือสองครามระหว่างตู่เต้นอดีตสองเกลอจริงๆเขาสามเกลอหัวแข็งคือวีระมุกสิกรพงศ์อีกคนหนึ่งในสมัยนั้นนะครับแต่ อันเนี้ยความมันยังไม่จบเดี๋ยวหลังชอบก็จัดประหยัดทำไมเสียหนูอนุทินครับเนวินชิดชอบครับควงแขนกันเข้าบ้านจันสองลาดเดี๋ยวกลับมาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ